จากสัปดาห์ก่อนที่ทำเกี่ยวกับเก้าอี้ before กับ after ไปมีคนสนใจเอาเก้าอี้เก่ามาให้เราลองซ่อมอีกทีตัวนี้น่าจะหักอะข้างล่างน่าจะหักอยู่ได้เองเอียงด้วยนั่งไม่ได้นั่งก็จะน่าจะเป็นตัวแป้งมันนี่แหละโยกได้เดี๋ยวลองมาลองถอดเลยดีกว่าหลังจากที่เราถอดฐานออกมาแล้วดูมันโยกเนี่ยน่าจะหักแล้วหรือด้านหลังของเรานี่ครับรอยขาแป้นเก้าอี้มันหักออกจากกันเราก็แค่เชื่อมก็น่าจะใช้ได้ละเดี๋ยวเริ่มกันเลยเราถอดออกมาแล้วนี่ก็จะได้ประมาณนี้ครับตัวเล็กหักไปส่วนอันนี้พวกหนังหุ้มมันเดี๋ยวเราก็เอาไปซักสักหน่อยครับมันใช้ได้แล้วก็ไปตัดหนังหุ้มใหม่สีก็หมดเราเอาเท่าที่มีนี่ครับหลังจากที่เราเชื่อมเสร็จแล้วพ่นสีเสร็จแล้วก็จะออกมาได้ประมาณนี้มาประกอบกันเลยดีกว่าI'm gonna go to the hospital.
ยอดไปเลยครับไม่ต้องเสียตังค์